สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆกับผมเมื่อนี้ก็สิมาก่อยหนูเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวผมย่างหนูอยู่ไปเบิ่งย่างหนูกันครับพี่น้องครับก่อไฟย่างหนูอยู่กับบรรยากาศริมทงคือเก่าครับกับบิ๊กซี่นอนเฝ้าอยู่นี่นอนเฝ้าหนูอยู่นี่ไม่รู้บิ๊กนอนเฝ้าอยู่นี่นี่ครับผมบรรยากาศสระริมน้ำห้องพี่น้องเพื่อนสมุนนอนเอ้ยนอนสบายเถอะบิ๊กใครเรื่องอยู่เว้ยแต่มั่นครับบิ๊กแต่ยางมั่นครับฮะพี่น้องนี่เอายางหนูอยู่นี่ปุ้ยนี่ครับผมหนูที่เขาไปดักมาได้แล้วครับพี่น้องแต่ยางให้มันสุกแล้วผมก็สิไปฟักสก้อยเหมือนก้อยหนูแสบสู้พี่น้องกินครับก้อยแบบหลายคนก็สิเคยกินแบบก้อยใส่บักม่วงนะครับพี่น้องใส่ม่วงส้มอันนี้สิก้อยใส่ม่วงส้มแซ่บพี่น้องครับเอาอย่างอยู่ตอนนี้อย่างสะกอนกับบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้ากับผมนี่สระริมน้ำเฮาพี่น้องเย็นๆเด้เดี๋ยวผมสิย่างไปเรื่อยๆแล้วจังมันสุกแล้วจังสิก้อยครับนี่ครับผมสุดจวดแล้วครับพี่น้องนี่มันจวดจวดครับพี่น้องมันดังตึก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 ทัวกันนะนี่หอมกลมครับหันต้นหอมหอมกลมหอมเปรหอมกลมหอมกลมแล้วก็หอมเปรครับสีหอมใส่จังหน่อยครับพี่น้องทั้งวันถือกินหนูเต็มเลยใบกรูดใบกรูดใบกรูดก้อยแบบก้อยแห้งๆนี่ครับม่วงที่เด็ดสมบัติละม่วงสมพี่น้องฝักเรียบร้อยแล้วใส่กบครัวนะครับใส่ผักสักหน่อยกุ๊กเล็กใส่กันได้บ้างไหมสุกเล็กสุกเล็กนัวน
ักหน่อยครับผมเพิ่มความนัวใส่หลายครับแบบส่วนมันพริกเขามีลูกโดดอยู่ครับกินเผ็ดกับกับเอาปลาบดใส่หลายเพราะว่าตอนปิ่งใส่เกลือแล้วนี่ครับง่วงสุดสมสมแบบเค็ดเขียวไปเลยครับพี่น้องโอ้ว่ะนี ง่วงสมแห้งครับพี่น้องนี่แหละครับก๋วยหนูส่วนนี้สิก็คือก๋วยกระป๋อมเลยครับใครเคยกินกันสูตรก๋วยกระป๋อมซิมกันเบ็ดเท่านั้นความเสียบเบิ่งหน้าตาสัสๆแล้วก็หวานพริกลงไปครับพี่น้องนี่ครับผมก๋วยเอิ้นพี่น้องกินข้าวมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อก๋วยหนูได้มั้ยเนี่ยก๋วยหนูว่าซั่นบักกล้วยก็มีกินข้าวยังบ่แล้งยังบ่ได้กินดู๋มันบ่มีข้าวเราสิมาข้างอยู่ซุโกยกันข้างทางมันสิมื้อซั่นแหละนั่งสิมาขวบเล่าขึ้นเราว่าใส่เครื่องก็กินมาหอดก๋วยหนูมีของนะมาแล้วครับโอ้ยเสียบเลยก๋วยที่ฉีกกระป๋อมเลยแสงม่วงเลยไม่เพิ่นบ่เฮ็ดแบบแหงเลยมันเป็นแบบนี้เนาะโอเคกลับเอาเจียวก๋วยหนูฮะฮะข้ามาไงนี่อะไรบ่เด็ดด้วยคือนี่คือมันอันใหม่เอากลมใหม่มากน้องก๋วยหนูเดี๋ยวเนี่ยมาแก่เลยหวานเมี่ยเหรออีมินเมื่อเขานั่งเห็นแล้วเมี่ยเหมือนนาทีแล้วนั่งสองจะคว่ำปันมาไปหรอแล้วไงได้ใจไปเท่าไหร่ไปไวครับเออใครกลับอ่ะมันหากินตะควางดิบตัวอีดำอืมเจ้าอันบ่มาน่ะอืมบ่กินของไปทั่วเพราะเอิ่งว่าหมาปลาหมาครับหมาจอก
ี่น้องคำใหญ่ตักไปให้ให้อิ่มกินมั้ยอันนึงหวยกินแล้วมันไม่น่ากินนะไปบอกก่อนเหตุตรวจเหตุตรวจสวยนึงเกี่ยงมิลินโอ้ยก็เลยน่ากินว่าสื่อเป็นเหล็กอะกินกับอะไรได้ครับเห็นจะว่ากินกับอะไรอิ่มใช่ไหมบดแก้มเบียร์เพื่อนก็จะกินด้วยบ่จักปวดงูบ่ไม่กินกินมากินอ้อยแก้มเหมือนแล้วมันไปมากเบิดหลายสามตัวงาลงงาลงแหละงูใหญ่บ่มีเนาะงูใหญ่หายากปีนบ่มีจับกลมดีเห็นไหมเป็นรีบแบบรอดๆดีเห็นป่ะคนน่ะน่ามันตายเขาหมดจากของไม่เห็นหนาเห็นจังงามวันไทยตามไม่ค่อยดีพี่พวกบิดกี่ขาดน้ำเงยเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็เรื่องคำเนาะนี่มันสี่โมงได้สี่โมงแล้วเบิ้งเด็กกระจังนะกับผมมื้อนี้ฮะกินแบบบ้านๆกับจัดก้อยหนูนะครับพี่น้องก้อยหนูใส่มะม่วงกินก็พอนะครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆจัดก้อยหนูสู้พี่สู้น้องกินน้ำกันครับพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจช่องอากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันกับผมตีสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทะลุทะเบิงครับผมมื้อนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ